ไม่มีแผนสำรองเพราะพวกเรามั่นใจมากวันนี้เลขาพรรคมาด้วยเนี่ยยืนยันได้ว่ามั่นใจคดีท่านนายกเศรษฐาไม่มีอะไรนะเชื่อว่าท่านได้ทำถูกต้องได้หารือทุกฝ่ายแล้วนะฮะเพราะนั้นก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมเราไม่ได้กังวลใดๆทั้งสิ้นแล้วไม่มีแผนสำรองเลยก็เป็นความจุจริตของท่านนายกเพราะท่านไม่ได้ทำเองแล้วก็มีการหารือหลายฝ่ายนะฮะแม้แต่กฤษฎีกาก็ได้หารือแล้วนะในเมื่อมีปัญหาก็วาดไปตามกระบวนการยุติธรรมนะพวกเราก็มีความมั่นใจว่าท่านนายกบริสุทธิ์และสามารถทำงานให้พี่น้องประชาชนต่อไปได้อันนี้ต้องว่าไปตามกระบวนการเหตุยังไม่เกิดนะฮะแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากก้าวไก่ไปพูดถึงเรื่องของพรรคการเมืองอื่นนะที่ทำให้เกิดความเสียหายนะเพราะฉะนั้นโดยมารยาทที่ดีของการเป็นพรรคการเมืองมันไม่ควรไปก้าวไก่เกยก้าวไก่นะเรื่องของพรรคการเมืองอื่นที่จะเป็นอย่างนั้นหนูนี้ถ้าพูดไปมันก็จะทำให้บาดหมางกันเปล่าๆนะฮะเพราะนั้นก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมถึงเวลาค่อยว่ากันก็ต้องมาดูว่าถ้ามีปัญหาแต่วันนี้ปัญหายังไม่เกิดถ้ามีเราค่อยว่ากันนะครับก็ต้องดูตามความเหมาะสมของสัดส่วนต่างๆนะฮะมันยังต้องมาดูกันก่อนครับทั้งมีทั้งพรรคภูมิใจไทยพลังประชารัฐเราเป็นพรรคร่วมจะได้ตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเพื่อไทยอย่างเดียวไม่ได้เพราะเป็นพรรคร่วมก็ต้องมาปรึกษาหารือกันนะเพื่อหาความเหมาะสมและสง่างามในเรื่องนี้เราไม่ได้คิดไปถึงไกลว่าพรรคก้าวไกลจะถูกยุบพรรคแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนติดตามอยู่